กรมทางหลวงสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ พบทางหลวงถูกน้ำท่วม5จังหวัดได้แก่ยะโสธรอ,อุบลราชธานีอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและศรีสะเกตทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ตอนนี้มี15แห่งค่ะโดยจังหวัดยะโสธร1แห่งทางหลวงหมายเลข23ตอนบ้านยอ่อบ้านสวนช่วงกิโลเมตรที่216ถึง220น้ำท่วมสูงระดับน้ำสูง75เซนติเมตร จังหวัดร้อยเอ็ดมี3แห่งค่ะทางหลวงหมายเลข202ตอนนนสีชัยไปจนถึงบ้านบ่อช่วงกิโลเมตรที่254ถึง258น้ำท่วมสูงระดับน้ำสูงอยู่ที่ประมาณ30ถึง40เซนติเมตรแล้วก็ยังมีทางหลวงหมายเลข2043ตอนอยางเชอ จนถึงมหาชนะชัยช่วงกิโลเมตรที่41-43น้ำท่วมสูงระดับสูงโอ้โหนี่ค่อนข้างสูงมากเลยนะค,89คะ89เซนติเมตรถ้าเทียบระดับเนี่ยน่าจะถึงหน้าอกของพวกเราแล้วก็ทางหลวงหมายเลข2048 2043ตอนยังเชิญไปจนถึงมหาชนะชัยช่วงกิโลเมตรที่45-46น้ำท่วมสูงระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรค่ะ ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีมีถนนถูกน้ำท่วมถึง9แห่งซึ่งที่ทางหลวงหมายเลข23ตอนบ้านสวนจนถึงเขืองในช่วงกิโลเมตรที่220ถึง226้ําน้ำท่วมสูงถึง60สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ155เซนติเมตรนะคะท่วมหัวเลยส่วนสายอื่นๆระดับน้ำสูงเฉลี่ย1 0 8ถึง80เซนติเมตรค่ะส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญและศรีสะเกดน้ำยังคงท่วมถนน จังหวัดละหนึ่งสายเฉลี่ยระดับน้ำท่วมสูง60เซนติเมตร ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึงปัจจุบันทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดินสไลด์รวม32จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบ359,888ครัวเรือนผู้เสียชีวิต25คนผู้บาดเจ็บ1คนและยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่9จังหวัด ได้แก่สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรอำานาจเจริญยะโสธรอ,อุบลราชธานีร้อยเอศรีสะเกดและนครพนมสถานการณ์โดยรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัดแล้วนะคะอบพยพประชาชน4,075คนในพื้นที่3จังหวัดรวม24จุด สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้โดยด่วนทางสายด่วนนิรภัย1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ได้รับผลกระทบจากพายุทั้งสองลูกนี้ค่ะ